วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปทปุมพระราชทานพระราชบรโรกางให้นางสารราทเทเลอร์เอกกคราชทูตแคานาดาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่างๆของแคนาดา เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสปปทุมทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารส,สนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนวังสาปทุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน2โครงการดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการศรึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก มูล,ลนิธิร่วมกับหน่วยงานไทย5แห่งได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนได้พัฒนาความร่วมมือในการศรึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกตั้งแต่ปี2559หรือคิศาาักราช2016 ความร่วมมือนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยจำนวน10คนได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนทุกปีปีละ1-2คนโดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อชินาเรเกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆรวมถึงต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพ,พิบัติต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต สคือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกอพกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ u c a คสในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ u c a คสซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันกว่า10ปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม43คน สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้ว19คนอยู่ในส่วนราชการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลนแต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญร,ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือนในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเช่นการจัดการทรัพยากรน,น้ำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลดาราศาสตร์เป็นต้น